อล์ฟพิชยะปล่อยช็อตหวานบนเรือยอทกับแฟนสาวชาวรัสเซียนับวันนะครับก็ได้เห็นความชัดเจนหลังจากที่กอล์ฟพิชยะเปิดตัวแอนนี่แฟนสาวชาวรัสเซียแถมยังมีคนทักว่าคู่นี้นะครับหน้าตาเหมือนกันแล้วก็คล้ายกันมากๆนะครับและเคมีก็ยังดูเข้ากันอีกต่างหากเห็นได้จากช่อง YouTube ที่ทำด้วยกันนะครับที่เห็นมุมน่ารักน่ารักของทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างเทปล่าสุดนะครับเมื่อกอล์ฟเช่าเรือยอทเพื่อจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้กับน้องหมานะฮะมีธีมให้น้องหมาด้วยนะครับมีชุดให้ด้วยนะครับพาว่ายน้ำเล่นกันสนุกสนานวุ่นวายแต่ก็มีความสุขโดยเฉพาะหนุ่มกอล์ฟนะครับก็ไม่ลืมที่จะเก็บโมเมนต์หวานหวานกับหวานใจนะฮะทั้งคู่อยู่ในธีมสีขาวเหมือนกันนะครับมีช็อตหวานหวานบนเรือยอททั้งกอดทั้งหอมนะครับเรียกได้ว่าโชว์กันแบบไม่มีกั๊กให้แฟนๆได้ฟินตามให้ฟินตามกันไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นทริปที่กอล์ฟพาแฟนสาวมาผ่อนคลายพักผ่อนชิลๆนะฮะหลังจากที่ถ่ายทำละครมาอย่างต่อเนื่องนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับใครที่ต้องการติดตามดูกันแบบเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดดูได้ที่ Instagram ของกอล์ฟนะครับว่าแต่เห็นแค่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าน้ำทะเลที่ว่าเค็มหวานกันไปเลยทีเดียวอย่างกับภาพ pre-wedding กันเลยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับภาพยังไม่หมดฮะแถมอีกแถมอีกติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ